สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เราจะมาติดตามข่าวของทาง Ford Motor Company ซึ่งมีการประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหม่มูลค่า900ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 28,000 ล้านบาทโดยจะเป็นการปรับปรุงการผลิตของทั้งโรงงานทั้ง2แห่งของ Ford Motor ที่จังหวัดระยองรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับFord Motor Company ประกาศการลงทุนมูลค่า 28,000 ล้านบาทเพื่อยกเครื่องขยายกำลังการผลิตในไทยเป็น 270,000 คันต่อปีรองรับการผลิต Ford Ranger และ Everest Generation ใหม่โดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในกลางปี 2565 นี้หลังจากที่ Ford Motor Company ประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหม่มูลค่า900ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 28,000 ล้านบาทในประเทศไทยนั้นโดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อรองรับการผลิตรถกระบะ Ford Ranger และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ Ford Everest Generation ใหม่เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดสำคัญทั่วโลกโดยการลงทุนเพิ่มในครั้งนี้นะครับจะทำให้ Ford เป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของไทยด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมรวมกว่า 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 100,000 ล้านบาทตลอดระยะเวลา25ปีของการดำเนินธุรกิจซึ่งงบลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งราว 15,000 ล้านบาทจะถูกใช้ไปในการปรับปรุงลายการผลิตใหม่ของโรงงานทั้ง2แห่งที่จังหวัดระยองซึ่งได้แก่โรงงาน Ford Thailand Manufacturing หรือว่า FTM ซึ่ง Ford เป็นเจ้าของและโรงงานร่วมทุน Auto Alliance ประเทศไทยหรือว่า AAT ซึ่ง Ford และ Mazda เป็นเจ้าของร่วมกันทั้งนี้จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้กำลังการผลิตของโรงงาน FTM จะเพิ่มจาก 100,000 คันต่อปีกลายมาเป็น 135,000 คันต่อปีและโรงงาน AAT จาก 130,000 คันจะกลายมาเป็น 135,000 คันซึ่งนั้นทำให้กำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ Ford เพิ่มขึ้นมาเป็น 270,000 คันต่อปีและ 60% ของการผลิตทั้งหมดจะเป็นการส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกกว่า100ประเทศและเมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งผลลัพธ์โดยตรงก็คือจะมีการเพิ่มการทำงานทำให้โรงงาน FTM จะมีการจ้างงานเพิ่ม 1,250 ตำแหน่งทำให้ Ford มีจำนวนพนักงานในประเทศไทยรวมกว่า 9,000 คนจากเดิมที่มีราว 7,800 คนโดยหัวใจสำคัญของการปรับปรุงมีการเพิ่มหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจำนวน356ตัวในโรงงานทั้ง2แห่งทำให้สัดส่วนการทำงานด้วยหุ่นยนต์ของส่วนงานประกอบตัวถังกลายเป็น 80% ที่โรงงาน FTM และ 69% สำหรับโรงงาน AAT รวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอื่นๆอีกหลายรายการส่งผลให้โรงงานของ Ford กลายมาเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในวิชิตว่องวัฒนาการกรรมการผู้จัดการ Ford ประเทศไทยได้กล่าวว่าโรงงาน Ford ในไทยเราขอเรียกว่าเป็น State of Artหรือที่สุดของเครื่องมือในการประกอบรถยนต์ยุคใหม่เนื่องจากประเทศไทยคือฐานการผลิตรถยนต์รุ่นเรนเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของ Ford Motor เปรียบเสมือนเป็นโรงงานแม่ของเรนเจอร์ก็ว่าได้ในขณะที่เงินลงทุนอีกครึ่งหนึ่งนะครับราว400ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13,000 ล้านบาท Ford ได้สนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยยกระดับคุณภาพชิ้นส่วนโดยแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิตมาตรฐานใหม่อีกทั้งยังเกิดการจ้างงานของพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกกว่า250ตำแหน่งด้วยซึ่งสำหรับรถที่จะผลิตจากโรงงานทั้ง2แห่งก็คือรถยนต์ Ford Ranger และ Everest Generation ใหม่ที่มีการเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดตัวหรือระบุราคาจำหน่ายแต่อย่างใดโดยแผนการเปิดตัวของ Ranger Generation ใหม่ได้รับการคาดหมายว่าจะอยู่ในช่วงกลางปีพุทธศักราช2565นี้นะครับหลังจากที่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมีการเปิดเผยภาพบางส่วนและข้อมูลเบื้องต้นของรถ Ford Ranger ที่ทำการวิ่งทดสอบในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
ในขณะที่ Everest Generation ใหม่คาดหมายว่าจะเปิดตัวหลังจากมีการเปิดตัว Ranger อย่างเป็นทางการแล้วเป็นเวลาราว1ปีซึ่งทั้ง2รุ่นจะผลิตจากโรงงานทั้ง2แห่งที่ได้รับการปรับปรุงลายการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่จะผลิตรถได้ไวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเทรนด์อยู่ในตลาดโลกในขณะนี้สำหรับฟอร์ดประเทศไทยมองว่าเวลานี้ยังไม่เหมาะสำหรับการทำตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตาม Ford Motor Company มีความพร้อมเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวเรียบร้อยแล้วฉะนั้นหากประเทศไทยมีความพร้อมเมื่อใด Ford พร้อมทำตลาดได้อย่างไม่ยากนักเนื่องจากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ในครั้งนี้แม้ไม่ใช่การลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าสามารถต่อยอดเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ